بسم الله الرحمن الرحيم เหตุการณ์ที่2เป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นก่อนวันกิยามะเหมือนกันเป็นสัญญาณหนึ่งของวันกิยามะนั่นก็คือจะมีประชากรโรมภาษาอาหรับเรียกว่ารูมรูมหรือโรมหรือพวกโรมันหรือว่าง่ายๆก็คือคนยุโรปคนคริสเตียนยุโรปตะรอซูลบอกว่าในหะดีษบอกว่าก่อนวันกิยามะจะเกิดขึ้นคนยุโรปจะมีจำนวนมากที่สุดจะมีจำนวนปริมาณคนเหล่านี้มีปริมาณมีจำนวนมากและพวกเขาก็จะทำการสู้รบกับบรรดาผู้ศรัทธากับบรรดาผู้ศรัทธาเหตุการณ์นั้นจะเรียกว่ามัลฮะมะตุลกุบรอในหนังสือภาษาอาหรับในหนังสือศาสนาเขาจะเรียกว่ามัลฮะมะตุลกุบรอคือสมรภูมิอันยิ่งใหญ่ที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและนี่เป็นสัญญาณหนึ่งของบรรดาสัญญาณเล็กที่จะเกิดขึ้นก่อนวันกิยามะห์ดังหะดีษบทหนึ่งพี่น้องมีหะดีษท่านอัลมุสตะวริดอัลกุรอชีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกว่าฉันได้ยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าตะกูมุสซาอะตุวัรรูมอักษารุนนาสท่านรอซูลบอกว่าวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นซึ่งในช่วงเวลานั้นพวกโรมนะพวกโรมพวกยุโรปเนี่ยเขาจะเป็นคนที่กลุ่มคนที่มีจำนวนมากที่สุดในบรรดาหมู่มนุษย์นะครับในยุคสุดท้ายนะครับคนเหล่านี้จะมีจำนวนมากที่สุดและมีหะดีษอีกบทหนึ่งนะครับท่านอาฟอิบนมาลิกอัลอัชจะอีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอูอะดุสซิตันบัยนายะดายิสซาท่านรอซูลบอกว่าท่านนับสิจะมี6ประการที่จะเกิดขึ้นก่อนวันกิยามะห์ใช่ไหมครับ1 2 3 4 5เราเรียนมาแล้วและประการที่6ท่านรอซูลบอกว่าซุมมาฮุดนะนะครับและสุดท้ายพวกท่านทั้งหลายจะทำสัญญาจะทำสัญญาสงบศึกกับพวกยุโรปนะครับตะกูนุบัยนะกุมวะบัยดะบะนิลอัสฟัรซึ่งสัญญาเนี่ยจะเป็นสัญญาที่พวกท่านทำระหว่างบะนิลอัสฟัรบะนิลอัสฟัรคือใครก็คืออารูมก็คือพวกยุโรปก็คือคริสเตียนนั่นเองในยุคสุดท้ายฟายักดีรูนะพวกเขาพวกเจ้าทั้งหลายทำสัญญากับพวกเขาแล้วแต่พวกเขาก็ละเมิดสัญญาในการที่จะไม่สู้รบกันนะครับฟายตูนะกุมตะตะมานีนะก้อยพอพวกเขาละเมิดสัญญาแล้วพวกเขาก็เตรียมกองกำลังยุคสุดท้ายนะครับเตรียมกองกำลังนำกองทหารมาทั้งหมด80กองทัพนะครับ80กองนะครับซึ่งแต่ละกองก็จะมีธงนำหน้ามาตะตะกุลลิกอยะตินอิธนาอัชรออัลฟันในแต่ละกองนั้นในแต่ละกองทั้ง80กองจะมีทหาร 12,000 คนฉะนั้นกองทัพที่พวกเขาบุกมายังดินแดนมุสลิมในยุคสมัยนั้นเนี่ยจะมีทหารราว 960,000 คนนี่เป็นอะไรพี่น้องนี่เป็นดะลาอิลนุบูวะห์เป็นสัญญาณของการเป็นนบีเป็นสัญญาณหนึ่งที่บ่งบอกถึงการเป็นนบีเพราะอะไรเพราะสิ่งนี้ยังไม่เกิดแต่ถ้าเราซุ่มบอกไว้ตั้ง 1,400 กว่าปีแล้วว่ามันจะเกิดและบอกถึงลักษณะด้วยถึงปริมาณเดี๋ยวเราจะรู้ถึงลักษณะที่ละเอียดกว่านี้อีกนะครับฉะนั้นสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในยุคสุดท้ายก่อนที่จะเกิดวันกิยามะห์นั่นจะเกิดสงครามระหว่างบรรดาผู้ศรัทธาและบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานะครับที่ท่านรอซูลอธิบายบอกในหะดีษบทนี้บอกว่าพวกเขาคือบะนีอัสฟัรคือพวกยุโรปนั่นเองฉะนั้นในยุคสมัยนั้นสงครามเนี่ยตอนนี้เนี่ยจะเกิดขึ้น3วันติดต่อกัน3วันเนี่ยรบติดต่อกันยังไม่มีใครแพ้ใครชนะนะครับโดยที่พวกเขาจะพักรบเวลากลางคืนแต่พอถึงรุ่งเช้าวันที่4บรรดาผู้ศรัทธาส่งทหารทั้งหมดที่เหลืออยู่เนี่ยรุดหน้าขึ้นไปในขณะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผู้ศรัทธานั้นได้รับกับชัยชนะและรับชัยชนะเหนือพวกโรมันในยุคสมัยนั้นและสุดท้ายท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายพอในขณะที่บรรดาผู้ศรัทธากำลังเก็บทรัพย์เฉลยอยู่กำลังเก็บทรัพย์เฉลยพี่น้องรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นมีคนตะโกนว่าตอนนี้ดัจญาลออกมาแล้วดัจญาลออกมาแล้วนะครับพอพวกเขาได้ยินว่าดัจญาลออกมาแล้วบรรดาผู้ศรัทธาที่อยู่ในสงครามนั้นพวกเขาก็ทิ้งทุกอย่างทรัพย์เฉลยทิ้งเอาไว้และพวกเขาก็รีบกลับออกมาจากสงครามนั้นในหะดีษบทนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในวันนั้นบรรดาผู้ศรัทธาส่งอัศวิน10คนอัศวิน10คนนะครับเพื่อที่จะนำหน้ากองทัพไปดูดัจญาลเวลาที่มันออกมาสงครามนี้เกิดขึ้นตรงไหนพี่น้องในยุคสมัยสุดท้ายสงครามนี้เกิดขึ้นที่ดินแดนชามดินแดนชามนะครับดินแดนชามนั้นอยู่ตรงไหนพี่น้องก็คือซีเรียเลบานอนปาเลสไตน์จอร์แดนในปัจจุบันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้เขาจะเรียกตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยว่าชามประเทศซีเรียประเทศเลบานอนประเทศปัจจุบันก็คือปาเลสไตน์นะครับแต่เขาก็จะเรียกอิสราเอลนั่นเองนะครับปาเลสไตน์นะครับแล้วก็จอร์แดนนะครับดินแดนนี้จะเกิดเป็นดินแดนแห่งสงครามยุคสุดท้ายนะครับซึ่งด้านขวาเนี่ยก็ประเทศอิรักและด้านใต้เนี่ยก็ซาอุดิอาระเบีย
นะครับพี่น้องดูนะเดี๋ยวจะมีหะดีษที่เกี่ยวพันกันตรงนี้ส่วนทิศเหนือข้างบนเนี่ยทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยทิศตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยเป็นประเทศตุรกีนะครับประเทศตุรกีนะครับคราวนี้สงครามที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ศรัทธากับพวกโรมันในยุคโยุโรปเนี่ยในยุคสมัยนั้นจะเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยชามนะครับในระหว่างนั้นพอมุสลิมส่งอัศวิน10คนออกไปเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในหะดีษบทนั้นที่รายงานที่บันทึกอยู่ในซอฮีห์มุสลิมนะครับท่านรอซูลบอกอินนีลาอะอริฟุอัสมาอะฮุมวะอัสมาอะอาบาอิฮิมวะอัลวานิคุยูลิฮิมท่านรอซูลบอกแท้จริงฉันรู้จักชื่อพวกเขาชื่อใครพี่น้องชื่ออัศวินทั้ง10คนน่ะแสดงว่านี่อะไรท่านรอซูลเห็นหรือเปล่าอัลเลาะห์ตะอาลาให้ท่านรอซูลเห็นให้ท่านรอซูลรู้และทำไมวะอัสมาอะอัมบาอิฮิมแล้วรู้ด้วยว่าพ่อของเขาชื่ออะไรแสดงว่าอะไรจะต้องรู้อย่างแน่นอนว่าอัศวินทั้ง10คนที่จะออกไปนำหน้ากองทัพเพื่อไปติดตามดูดัจญาลนะครับมีใครบ้างพ่อชื่ออะไรบ้างวะอัลวานะคูยูลิฮิมตัวที่สำคัญอยู่ตรงนี้และท่านรอซูลก็รู้ถึงสีของม้าที่พวกเขาขี่ด้วยรู้สีม้าของพวกเขาขี่แปลว่าอะไรพี่น้องแปลว่าในยุคสมัยนั้นการสอนสงครามจะทำสงครามโดยใช้คมดาบจะใช้มีดดาบจะขี่ม้าแปลว่าอะไรพี่น้องแปลว่าน้ำมันมันจะมีอยู่ไหมน้ำมันมันจะเหลือไหมตอนนั้นมันไม่มีแล้วน้ำมันไม่เหลือแล้วแล้วเราก็จะต้องกลับมาใช้ดาบจะต้องกลับมาขี่ม้า กันอีกครั้งหนึ่งในยุคสมัยก่อนวันกิยามะฮุมคอยรูฟาวาริซีอัลละคอยรูฟาวาริซีอัลละวะฮรินอัลยามาอีดินท่านรอซูลบอกบรรดาอัศวินทั้ง10คนนั้นเป็นคนเป็นอัศวินที่ประเสริฐที่สุดที่ดีเลิศที่สุดที่มีชีวิตอยู่บนหน้าแผ่นดินในยุคสมัยนั้นนะครับเอามินไคริฟาวาริซินอัลลอฮ์ดินอาร์ดียามาอีดินหรือว่า10คนนั้นเป็นหนึ่งในบรรดาอัศวินที่ดีเลิศที่สุดที่มีชีวิตอยู่ในสมัยนั้นฉะนั้นนี่คือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในยุคสุดท้ายฉะนั้นการทำสงครามนี้จะเกิดขึ้นที่ดินแดนไหนพี่น้องดินแดนนี่ชาม4ประเทศในปัจจุบันนี้ดินแดนชามก่อนอะไรก่อนที่ดัจญาลจะปรากฏตัวและชัยชนะนั้นจะจบลงที่ของชัยชนะของบรรดาผู้ศรัทธาซึ่งมุสลิมจะได้รับชัยชนะตอนนี้เป็นการเตรียมพร้อมก่อนที่จะมีการพิชิตที่สำคัญหลังจากนี้นั่นก็คือพิชิตดินแดนที่เรียกว่าคอนสแตนติเนียลองดูนะมุสลิมได้รับชนะชนะตรงนี้ใช่ไหมครับหลังจากเหตุการณ์ตรงนี้แล้วเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์ที่สำคัญเป็นสัญญาณอีกสัญญาณหนึ่งของวันกิยามะห์นั่นก็คือบรรดาผู้ศรัทธาจะเข้าไปทำการสู้รบที่ดินแดนตรงนี้ปัจจุบันคือประเทศตุรกีนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันมีหะดีษอีกบทนึงพี่น้องท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าลาตะกุมุสซาฮัตตายันซิลุรรุมบิอะมาติเอาบิดาบิกท่านนี้หะดีษบทนี้จะอธิบายให้เราเห็นภาพชัดขึ้นนะครับท่านรอซูลบอกวันกิยามะห์จะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าพวกโรมันพวกยุโรปพวกโรมเนี่ยพวกเขาจะลงพำนักที่อะมาหรือดาบิก2เมืองเนี้ยเป็นสถานที่ที่อยู่ใกล้กับเมืองฮะลับเมืองฮะลับเนี่ยอยู่ประเทศเยเมนเมืองฮะลับอยู่ที่ประเทศเยเมนนะครับปัจจุบันเนี่ยเวลาที่เราฟังข่าวเนี่ยเขาจะเรียกเมืองนี้ว่าอะเลปโปเห็นไหมเคยได้ยินไหมครับเมืองอะเลปโปภาษาอาหรับคือเมืองฮะลับในยุคสมัยนั้นเนี่ยพวกโรมันเนี่ยจะไปตั้งค่ายอยู่ที่เมืองที่ดาบิกกับอามากนะครับท่านรอซูลบอกว่าฟายะครูจูอิไลฮิมไจชุนมินันบาดีเนี่ยพอพวกโรมันตั้งค่ายอยู่ที่เมืองที่อามากกับดาบิกแล้วเนี่ยท่านรอซูลบอกว่าจะมีกองทหารออกมาจากนครมะดีนะห์มาดีนาอยู่นี่มาดีนาอยู่นี่ทางเทศซาอุดีอาระเบียนี่ออกมาจากนครมาดีนาแล้วมินคิยาริอะฮ์ริลอัรดิยามาอิดินซึ่งกองทหารนี้เป็นกองทหารที่ดีที่สุดเป็นคนที่ดีที่สุดที่มีอยู่บนหน้าแผ่นดินในวันนั้นฟาอิดาตะซอฟูพอกองกำลังทั้งสองฝ่ายเผชิญหน้ากันก็ลาติรูมพวกโรมันก็พูดว่าขลุไบนานาวะไบนัลลดีซุบูมินนานุกอติลฮุมนะครับพอกองทหาร2กองเผชิญหน้ากันที่ชามตรงนี้แล้วเนี่ยเผชิญหน้ากันแล้วพวกโรมันก็ต่อรองกับบรรดาผู้ศรัทธาบอกว่าปล่อยเฉลยพวกเรามาเฉลยที่พวกเจ้าจับตัวไปเนี่ยปล่อยมาให้พวกเราเราจะฆ่าพวกเขาซินะครับเราจะฆ่าพวกเขาพี่น้องจำตรงนี้ดีนะฟะยะกูลุลมุสลิมูนนี่เป็นหะดีษนะครับแล้วบรรดาผู้ศรัทธาก็พูดว่าละวัลลอฮิลานุคัลลิบัยนะกุมวะบัยนะอิควานีนะไม่ฉันขอสาบานต่ออัลเลาะห์ว่าพวกเราจะไม่ปล่อยพี่น้องของพวกเราไปให้แก่พวกเจ้าพี่น้องแปลกใจมั้ยบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยจากฝั่งโรมันเนี่ยฝั่งคริสเตียนฝั่งคนที่เป็นศัตรูเนี่ยเป็นเฉลยในเวลานั้นจับมาแล้วพวกเขาเข้ารับอิสลามพอพวกเขาเข้ารับอิสลามแล้วเนี่ยพวกโรมันเนี่ยที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาพวกเขาต่อรองขอทหารเหล่านี้คืนเพื่อนุคอติลฮุมเราจะฆ่าพวกเขาบรรดาผู้ศรัทธาไม่ยอมให้
นะครับไม่ยอมให้นะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฟายุกอติลูนะฮุมแล้วพวกเขาก็ทำการสู้รบกันตรงนี้ทำการสู้รบกันฟายันฮาซิมุซูลุซุนลายะตูบุลลอฮุอะลัยฮิมอะบะดานะครับในการทำสงครามในวันนั้นเนี่ยนะครับท่านรอซูลบอกว่า1ส่วน3ของกองกำลังของมุสลิมนั้นพวกเขาตายได้รับความพ่ายแพ้แปลว่าอะไรแปลว่าไม่ใช่มุสลิมไม่ได้มาจากนครมะดีนะห์อย่างเดียวแต่มาจากที่อื่นร่วมอยู่ด้วยใช่มั้ยในการทำสงครามในวันนั้นท่านรอซูลบอกว่าในกองกำลังของมุสลิมทั้งหมดเนี่ย1ส่วน3พวกเขาได้รับความพ่ายแพ้โดยที่บรรดาคนเหล่านั้นอัลเลาะห์ตะอาลาจะไม่รับการกลับเนื้อกลับตัวของพวกเขาอีกต่อไป1 นะ2วายุกตาลุซุลุซุฮุมอัฟฎอลุชูฮาดาอินดัลลอฮ์1ใน3คนพวกเขาตายชะฮีดในสงครามและเป็นคนที่ตายชะฮีดที่ประเสริฐที่สุดนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะยัฟตะติฮุซุลุซุลายุฟตะนูนอบะดาและ1ส่วน3พวกเขาได้รับกับชัยชนะในวันที่ทำสงครามในวันนั้นและพวกเขาจะไม่ได้รับกับฟิตนะห์แต่อย่างใดหลังจากนั้นอีกตลอดไปฟะยัฟตะติฮูนกุสตันตีเนียฟะยัฟตะติฮูนกุสตันตีเนียและหลังจากนั้นพวกเขาจะพิชิตนี่กุสตันติเนียภาษาไทยคืออะไรกุ้งคอนสแตนติโนเปิลสมัยก่อนเนี่ยดินแดงตรงนี้เป็นดินแดงเป็นอาณาจักรเป็นศูนย์กลางของพวกคริสเตียนในสมัยก่อนตรงนี้เคยได้รับการพิชิตแล้วในศตวรรษที่14ในยุคราชวงศ์ในอาณาจักรออตโตมันโดยกษัตริย์มูฮัมหมัดอัลฟาติฮ์นะครับในยุคศตวรรษที่14แต่การพิชิตในวันนั้นพิชิตด้วยกับคมดาบพิชิตด้วยกับกองกำลังพิชิตด้วยกับการสู้รบนะครับแต่ก่อนวันกิยามะห์จะเกิดการพิชิตอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่2เดี๋ยวมีเหตุการณ์แบบนั้นเรามาดูกันนะครับหะดีษบทนี้อ่านต่อฟะบัยนะมาฮุมยักซิมูนะอัลกอนาอิมท่านรอซูลบอกว่าในขณะที่บรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยได้รับชัยชนะแล้วใช่มั้ยพวกเขาก็ทําไมกําลังแบ่งทรัพย์เฉลยกันกอดอัลละกูซุยูฟะฮุมบิซัยตูนบรรดาผู้ศรัทธาก็แขวนนะครับแขวนดาบเอาไว้วางดาบเอาไว้ที่ต้นมะกอกพี่น้องดูท่านรอซูลพูดให้เห็นเหมือนกับเห็นอะไรเห็นภาพเพราะอะไรเพราะสิ่งนี้เป็นวะฮีเราแต่ละให้ท่านรอซูลรู้ให้ท่านรอซูลเห็นนะครับบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยวางดาบไว้ที่ต้นมะกอกอิซซอฮาฟีฮิมุชัยฏอนเหมือนนั้นชัยฏอนตนหนึ่งมันตะโกนขึ้นมาในขณะนั้นอินนัลมะซีฮะกอดคอลาฟะกุมฟีอะห์ลีกุมฟะยะคูจูนวะดาลิกะบาตินมีชัยฏอนตนหนึ่งตะโกนขึ้นมาว่าไงชัยบอกว่าดัจญาลออกมาแล้วดัจญาลออกมาแล้วแล้วก็อยู่ในบ้านของพวกเจ้าน่ะบรรดาผู้ศรัทธาพอได้ยินเช่นนั้นน่ะก็รีบออกมาจากสนามรบที่กำลังเก็บทรัพย์เฉลยอยู่เพื่ออะไรต้องการจะกลับไปยังบ้านเมืองของพวกเขาเพื่อต้องการที่จะปกป้องครอบครัวของพวกเขานะครับแต่ปรากฏว่าพอออกมาแล้วเนี่ยออกมาจากที่นั้นแล้วปรากฏว่าชัยฏอนมันทำไมตะโกนใช่ไหมแปลว่าอะไรมันหลอกไม่จริงดัจญาลจะไม่ออกมาฟะอิดาญาอุชามคอรอชแต่เมื่อพวกเขามาถึงชามแล้วเนี่ยดัจญาลก็ปรากฏตัวออกมาฟะบัยนะมาฮุมยุอิดูนลิลกิตาลยุซาวูนซุฟุฟอิซกุกีมะติศศอลาตฟะยันซิลุอีซาบนุมารยามอะลัยฮิสสลามฟะอัมมะฮุมนะครับนี่เป็นหะดีษบทนี้เนี่ยมี2เหตุการณ์ที่สำคัญเหตุการณ์1อยู่ที่ดินแดนชามเหตุการณ์1อยู่ที่ดินแดนตุรกีปัจจุบันนะครับระหว่างที่เขาเก็บทรัพย์เฉลยเนี่ยนะครับดัจชัยฏอนปรากฏตัวออกมาแล้วก็บอกว่าอะไรดัจญาลปรากฏตัวพวกเขาก็รีบออกมานะพอรีบออกมาแล้วปรากฏว่าอะไรปรากฏดัจญาลยังไม่ออกมาพวกว่าดัจชัยฏอนตอนนั้นมันโกหกแต่พอสุดท้ายพอพวกเขามาถึงชามแล้วดัจญาลก็ปรากฏตัวพอปรากฏตัวแล้วในเวลานั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในขณะนั้นพวกเขาก็กำลังเตรียมกองกำลังที่จะต่อสู้กับดัจญาลและไพ่ผลของพวกมันในขณะนั้นพวกเขาก็กำลังจัดแถวที่จะละหมาดอะไรละหมาดซุบฮ์นะครับฟะยันซิรุอัยซาบุนุมารยามอะลัยฮิสสลามฟะอัมมะฮุมเมื่อนั้นเองท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามก็ลงมาจากฟากฟ้าแล้วก็นำละหมาดของเขานี่ครับที่เป็นหะดีษส่วนหนึ่งจากหะดีษบทนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยเรียนกันในเรื่องของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนะครับคราวนี้พี่น้องเหตุการณ์นี้เป็นสงครามสมรภูมิมันยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในยุคสุดท้ายก่อนวันกิยามะห์และมันจะจบลงด้วยกับชัยชนะของบรรดาผู้ศรัทธานะครับและหลังจากที่มุสลิมได้รับชัยชนะแล้วเนี่ยที่ชามแล้วเนี่ยก็มุ่งหน้านะครับอันนี้ย้อนกลับไปอีกหะดีษจะอธิบายอีกเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นที่มันชัดกว่านี้นะครับบรรดามุสลิมก็เตรียมตัวที่จะขึ้นไปทำการสู้รบที่ตุรกีนะครับที่เมืองคอนสแตนติโนเปิลคราวนี้การพิชิตเมืองคอนสแตนติโนเปิลในครั้งที่2ครั้งนี้จะเป็นน้องแตกต่างจากครั้งแรกในยุคสมัยท่านมุฮัมมัดฟาติฮ์นะครับเพราะอะไรเพราะการพิชิตในครั้งที่2นี่เป็นการพิชิตโดยที่ไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยไม่มีการเสียเลือดเนื้อเลยนะครับเพราะหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในหะดีษบทหนึ่งจากท่านอบูฮุรอยเราะห์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวกับบรรดาซอฮาบะห์บอกว่าซะมิอะตุมบิบะนีบิมะดีนะตินจานิบุนมินฮาฟิลบัรจานิบุนมินฮาฟิลบัรวะจานิบุนมินฮาฟิลบะห์ท่านรอซูลถามบรรดาซอฮาบะห์บอกว่าพวกท่านเคยได้ยินเมืองหนึ่งไหมซึ่งเมืองเนี้ยส่วนหนึ่งของมันเนี่ยด้านหนึ่งของมันเนี่ยติดกับแผ่นดินเห็นไหมพี่น้อง
ตุรกีเนี่ยด้านเนี้ยด้านใต้เนี่ยติดกับแผ่นดินติดกับซีเรียนะครับแล้วทารุสก็บอกว่าอีกด้านนึงของมันเนี่ยติดกับทะเลเพราะอะไรเพราะทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนส่วนทางทิศเหนือติดกับทะเลดำนะครับส่วนทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือใช่ไหมนี่เป็นทวีปยุโรปแล้วเพราะตุรกีเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเอเชียอีกส่วนหนึ่งเป็นยุโรปส่วนด้านซ้ายข้างบนนี่เป็นยุโรปหมดแล้วคราวนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามมาดาซอฮาบะห์เช่นนั้นแล้วพวกเจ้าเคยได้ยินเมืองหนึ่งไหมที่เวด้านหนึ่งติดกับพื้นแผ่นดินอีกด้านหนึ่งติดกับท้องทะเลบรรดาซอฮาบะห์บอกว่านะอัมยารอซูลุลลอฮ์ได้เคยได้ยินครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลก็บอกว่าลาตะกุมุสซาวัลกิยามะห์จะไม่เกิดขึ้นฮัตตายักซูฮา70อัลฟันมินบานิลอิสฮาคนะครับท่านรอซูลบอกวันกิยามะห์จะไม่เกิดขึ้นจนกว่าคนจากบานีอิสฮาคคนส่วนหนึ่งจากคนของบันิอิสฮากจะทำการสู้รบที่ดินแดนนั้นคือตุรกีเนี่ยพวกเขามีจำนวน 70,000 คนด้วยกัน 70,000 คนด้วยกันบันิอิสฮากใครพี่น้องบันิอิสฮากถ้าบันิอิสมาอีนน่ะลูกหลานของท่านนบีอิสมาอีนเป็นอาหรับถ้าบอกบันิอิสฮากเนี่ยก็จะหมายถึงชนชาติที่ไม่ใช่อาหรับก็เป็นยุโรปใช่มั้ยฉะนั้นหะดีษบทนี้บรรดาอุลามะห์นำมาใช้เป็นหลักฐานว่าอะไรว่าในยุคสุดท้ายแล้วนั้นบรรดาคนยุโรปจะเข้ารับอิสลามคนยุโรปจะเข้ารับอิสลามเพราะอะไรเพราะพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพที่เข้าไปบุกเมืองคอนสแตนติโนเปิลหรือในปัจจุบันคือตุรกีนะครับพิชิตในวันนั้นเนี่ยพระตรัสรู้ของอัลเลาะห์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพในวันนั้นนะครับฉะนั้นตรัสรู้ก็บอกถึงข่าวดีข่าวหนึ่งนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อตรัสรู้บอกฟาอิดาจาอูฮานะซาลูพอพวกเขาไปถึงดินแดนนี้แล้วเนี่ยพวกเขาก็ลงพำนักที่นั่นฟะลัมยุกาติลูบิซิลาพวกเขาไม่ได้สู้รบด้วยกับอาวุธพิชิตโดยการไม่ได้สู้รบด้วยกับอาวุธวะลัมยัรมูบิซาฮมิฮิมและไม่มีการยิงลูกธนูเลยพี่น้องเห็นไหมเมื่อกี้พูดถึงอะไรพูดถึงม้าใช่ไหมอันนี้พูดถึงเมื่อกี้พูดถึงคมดาบพูดถึงดาบตอนนี้พูดถึงธนูแปลว่าอะไรเราจะต้องกลับมาใช้อาวุธเหล่านี้กันอีกในยุคสมัยสุดท้ายก่อนวันกิยามะห์ได้แบบนี้ปืนมีไหมเนี่ยมีไหมมีหรือเปล่าเนี่ยฮะคราวนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกต่อบอกกอลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรพอพวกเขาลงพำนักที่ดินแดนนั้นแล้วพวกเขาพูดว่าพี่น้องฟังนะพวกเขาไม่ได้สู้รบด้วยกับดาบไม่ได้สู้รบด้วยกับธนูแต่พวกเขาพูดว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การเคารพบังคับที่แท้จริงนอกเหนือจากอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ตะอาลาพระองค์คือผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่สุดผู้เช่นนั้นแล้วนะครับท่านทรงบอกฟายาสุตุอะฮาดูญานีบัยฮากองทหารอีกฝั่งนึงล่วงไปเลยทันทีพูดคำว่าละอิลาฮิลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรกองทหารของศัตรูฝั่งหนึ่งเนี่ยด้านหนึ่งเนี่ยล่วงไปเลยทันทีทุมมายะกูรู้อัสซานียะและพวกเขาก็พูดเป็นครั้งที่สองคือบรรดาผู้ศรัทธาว่าละอิลาฮิลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรฟายัสกุตูญานีบุฮัลลาอคพอพูดเป็นครั้งที่สองกองทหารอีกด้านหนึ่งก็ล้มลงไปในทันทีแปลว่าอะไรแปลว่าแพ้แบบราบคาบโดยไม่มีการสู้รบแต่อย่างใดทุมมายะกูลูนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรฟายุฟัรรอญูละฮุมแล้วก็พูดคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรเป็นครั้งที่3แล้วพวกเขาก็ได้รับชัยชนะในสงครามครั้งนั้นโดยไม่มีการต่อสู้แม้แต่นิดเดียวนะครับฟายะดคูลูฮาฟายะกนามูและพวกเขาก็เข้าไปในเมืองคอนสแตนติโนเปิลนะครับในเวลาในช่วงเวลานั้นโดยแล้วพวกเขาก็เก็บทรัพย์เฉลยฟาไบนามาฮุมยักตะซิมูนันกอนาอิมอันนี้หะดีษบทนี้ก็กลับมาย้อนเล่าเรื่องราวที่ผ่านมาเมื่อกี้ในขณะที่พวกเขากำลังเก็บทรัพย์เฉลยอยู่นั้นอิจาอะฮุมุสซารีก็มีชายคนหนึ่งมาตะโกนและก็บอกว่าอินนัดดัจญาลกัดคอรัจยัตรุกูนะกุลละชัยอินฟายะวะยัรญิอูนว่าแท้จริงดัจญาลออกมาแล้วพวกเขาก็ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในมือของพวกเขาแล้วก็ออกมาจากดินแดนแห่งนั้นแล้วก็กลับมาไหนกลับมายังชามกลับมายังซีเรียนะครับเพื่อพบเจอกับดัจญาลนั่นเองฉะนั้นหะดีษทั้ง2บทนี้ท่านพี่น้องผู้ที่มีมาทั้งหลายท่านอิบนุกะซีรรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาท่านได้บอกไว้ว่าอะไรพี่น้องท่านบอกว่ายะดุลลุอะลาอันนัรรูมยุสลิมูนฟีอาคิริซซะมานวะลัลลฟัตฮัลกุสตันตินียะกูนอะลาไอดีฏออิฟะติมินฮุมท่านบอกว่าหะดีษบทนี้บ่งบอกให้รู้ว่าในยุคสุดท้ายก่อนวันกิยามะห์พวกโรมันเนี่ยจะเข้ารับอิสลามกันและหะดีษบทนี้ก็บอกว่าการที่มุสลิมได้รับชัยชนะในวันนั้นพิชิตกรุงคอนสแตนติโนเปิลส่วนหนึ่งของนักรบก็เป็น
บรรดาบานีนัสรหรือบานีอิสฮากก็คือพวกยุโรปที่เขารับอิสลามในวันนั้นแล้วเข้าร่วมกับกองทัพมุสลิมในวันนั้นด้วยนะครับและฉะนั้นแล้วฮะดีษบทนี้ที่เราได้รับจากฮะดีษบทนี้อีกอย่างนึงในที่เราพูดมาเมื่อกี้นั่นก็คือตอนที่พวกยุโรปบอกกับบรรดาผู้ศรัทธาบอกว่าอะไรให้ปล่อยซะพวกเฉลยที่พวกเจ้าจับตัวไปที่เป็นพวกเราเนี่ยที่จับตัวไปในขณะที่เขารับอิสลามแล้วเนี่ยปล่อยพวกเขามาเราจะฆ่าพวกเขาแต่บรรดาผู้ศรัทธาบอกไม่ปล่อยเพราะพวกเขาเป็นอิควานุนาพวกเขาเป็นพี่น้องกับพวกเราและการที่บรรดาผู้ศรัทธาใช้คำนี้ว่าบรรดาเฉลยเหล่านั้นที่เป็นคนคริสเตียนที่เขารับอิสลามแล้วที่เขาเป็นคนคริสเตียนเนี่ยว่าพวกเขาเป็นพี่น้องของเราแสดงว่าพวกเขาเข้ารับอิสลามฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมพวกเขาเป็นพี่น้องกันฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาที่จะเกิดขึ้นก่อนวันกิยามะห์นะครับยังมีอีกเหตุการณ์นึงพี่น้องเหตุการณ์ที่พี่น้องเคยได้ยินกันเป็นประจำนั่นก็คือกิตาลุลยะฮูดนั่นก็คือการทำสงครามกับพวกยิวเมื่อกี้ทำสงครามกับใครครับกับคริสเตียนแล้วคราวนี้ทำสงครามกับพวกยิวอีกนะครับและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าในหะดีษบทนึงบอกว่าลาตะกุมุสซาฮัตตายุกาติลัลมุสลิมูนัลยะฮูดฟะยักตุลุฮุมุลมุสลิมูนนะครับวันกิยามะห์จะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าผู้ศรัทธาเนี่ยจนกว่ามุสลิมจะทำการสู้รบทำสงครามกับพวกยิวและมุสลิมจะฆ่าพวกเขาฮัตตายักตะบิอุลยะฮูดีมินวะรออิลฮะจาริวัชชะจาริจนกระทั่งว่ามันเกิดการทำสงครามจนกระทั่งรุนแรงถึงขั้นว่าพวกยิวเนี่ยหนีไปหลบอยู่หลังก้อนหินหลับหลบอยู่หลังต้นไม้ฟะยะกูลุลฮะจารุวัลอาวิลชะจารุและภูและก้อนหินและต้นไม้ก็จะพูดขึ้นว่ายามุสลิมยาอับดุลลอฮ์โอ้มุสลิมเอ้ยโอ้บ่าวของอัลเลาะห์เอ้ยฮาดายะฮูดียุนคัลฟีเนี่ยยะฮูดเนี่ยยิวเนี่ยมันมาแอบอยู่หลังฉันเนี่ยฟะตะอาลมานี่ฟักตุลฮูและก็มาฆ่ามันเสียอิลลัลกัรกัดฟะอินนะฮูมินชะจารินยะฮูดและแต่ถ้าเราซุนบอกว่ายกเว้นเสียแต่ต้นไม้ที่มีชื่อว่าอัลกัรกัดเท่านั้นมันจะไม่พูดมันจะไม่เรียกผู้ศรัทธาให้มาฆ่ายิวที่แอบหลังมันเพราะว่าต้นไม้ชนิดนี้เป็นต้นไม้ของพวกยิวที่พวกเขาปลูกขึ้นเองฉะนั้นแล้วท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายหะดีษบทนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้รู้ถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นก่อนวันกิยามะห์นั่นก็คือมุสลิมจะทำการสู้รบกับพวกยิวนั่นเองจนกระทั่งว่ายิวจะแอบอยู่หลังต้นไม้หลังก้อนหินและต้นไม้กับก้อนหินก็จะพูดได้และในหะดีษบทนี้ทำให้เรารู้ข้อเท็จจริงอีกอย่างนึงนั่นก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างขึ้นมาพระองค์สามารถที่จะให้มันพูดได้ถึงแม้ว่ามันไม่ต้องมีลิ้นไม่ต้องมีปากไม่ต้องมีลิ้นไก่ก็ตามจริงหรือเปล่าครับต้นไม้มีลิ้นไก่มีปากหรือเปล่านะมีก้อนหินมีลิ้นหรือเปล่ามีปากไหมที่จะพูดได้ฉะนั้นตรงนี้ทำให้เรารู้อีกอย่างว่าอะไรรู้อีกอย่างว่าคุณลักษณะอันสูงส่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกพระองค์ทรงพูดได้ใช่ไหมพระองค์ทรงพูดได้พระองค์ทรงได้ยินพระองค์ทรงมองเห็นฉะนั้นการที่พระองค์บอกพระองค์พูดได้นั้นใช่ไหมครับก็ไม่เหมือนกับมนุษย์แต่อย่างใดใช่ไหมในเมื่อมักลูกเราเนี่ยเป็นมักลูกใช่ไหมเป็นมนุษย์เป็นสิ่งถูกสร้างเวลาพูดต้องมีปากมีลิ้นไก่มีลิ้นถึงจะพูดใช่ไหมครับเป็นคำฟังรู้เรื่องใช่ไหมครับในขณะที่ก้อนหินเนี่ยนะมันมีปากก็มันไม่ได้มีแต่เราตาเราให้มันพูดนะครับฉะนั้นแล้วมักลูกเหมือนกันมั้ยไม่เหมือนสองอย่างจะเหมือนกันแล้วสิ่งถูกสร้างจะไปเหมือนกับผู้สร้างได้ยังไงฉะนั้นแล้วท่านพี่น้องผู้ดีงานทั้งหลายก้อนหินและต้นไม้จะพูดได้จริงๆและได้ยินเสียงในสิ่งที่เขาพูดเพราะสิ่งนี้เคยเกิดขึ้นในยุคสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาก่อนแล้ว